่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ช่วงที่2นะคะเช่นเคยเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะสายโสดค่ะคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะหรือจะส่งเป็น SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความใครอยากจะทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะจะต้องทราบเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยรวมถึงวันนี้นะคะเรามอบหนังสือ3เล่มให้กับผู้โชคดี3ท่านนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือนะคะขอชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยใน SMS เดียวกันก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะจ้ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ SMS แรกของวันนี้นะคะจากคุณกิฟต์นะคะเกิดวันพฤหัสที่1สิงหาคมปี28ค่ะเวลา 03:00 ตรงถามเรื่องของการเงินงานและคู่ครองสุขภาพค่ะก็ถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับพื้นชะตาก็คงจะเล่นในระยะยาวก่อนอย่างพฤหัสเสียสุกเสียอยู่เรือนเสียเนี่ยให้น้ำหนักก่อนพฤหัสก็หมายถึงอะไรฮะกระเพาะตับปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้ดาวศุกร์หมายถึงในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวแต่ปีจรระวังพวกของมีคมระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนเงินงานคู่ครองเป็นอย่างไรปีนี้งานเนี่ยออกแรงเยอะๆเดชแปลว่าขยายความมีอำนาจรับผิดชอบได้ก็ใช่ส่วนในเรื่องของเงินทองการเงินเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง33มากกว่าปีจรนี้ทำบุญเรื่องแสงสว่างครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณรุ่งทิพย์นะคะเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี35เวลา 04:00 ตรงถามเรื่องของดวงความรักครอบครัวนะคะการเก็บเงินไม่อยู่มีวิธีแก้ไหมคะตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะครับแล้วด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้มแข็งสักเท่าไหร่ฉะนั้นปีจรเนี่ยประคับประคองให้ผ่านช่วงถึงปลายปีเลยนะค่ะนะครับของคุณเนี่ยถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะ30พฤศจิกาเนี่ย35ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะค่ะก็มีระยะห่างบ้างถ้าไม่ได้ทะเลาะกับคู่ปีนี้คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวเรื่องที่1การเก็บออมต้องทำยังไงจ๊ะค่ะก็ต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะไม่ใช่ก็ด้วยนะคะแล้วก็จะต้องไปออมเงินในวิธีอื่นนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นวิธีแก้เคล็ดเช่นเราไปลงทุนนะคะในอย่างเช่นสลากออมสินกองทุนนะคะพันธบัตรนะคะเล่นหุ้นนี่เป็นการออมไหมเป็นมีความเสี่ยงนะคะอาจารย์ไม่ได้แต่หมายถึงว่าอย่างที่แพรบอกอ่ะกองทุนก็ต้องเลือกกองทุนที่มีนโยบายกึ่งๆนะคะว่ามีความเสี่ยงสูงบางตัวนี่เกือบถึงพอๆกับหุ้นเลยใช่เราต้องเลือกดูฮะว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนแต่ละแห่งนั้นน่ะมีนโยบายการลงทุนยังไงก็ต้องเน้นแบบที่คอนเซอร์เวทีฟเซฟๆหน่อยอันนี้ถือเป็นการแก้เคล็ดให้เงินมันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็อีกอย่างที่แพรบอกก็คือประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเก็บกระเป๋าตังค์รูดซิปให้แน่นจ้ะความรักก็อย่างที่เตือนแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมาลีนะคะเกิดวันที่11เมษายนปี25เวลากลางคืนคนะคะถามเรื่องของเงินงานจะขายอะไรดีคะแล้วมีโชคลาภไหมคะก็ไม่ได้กำกับวันมานะ11เดือน4ปี25เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่ช่วงกลางคืนเงินงานขายอะไรดีการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของเงินงานเป็นอย่างไรย่าง35เนี้ยถ้าถามว่าควรจะลงทุนคือเกณฑ์งานใหม่มีนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นที่ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยนับซ่อมนับแก้เสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยอันนี้ได้หรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มต้องมีการแปรรูปซึ่งเครื่องดื่มที่แปรรูปได้น้ำแปรรูปได้อย่างเดียวก็เป็นน้ำแข็งถ้าทำเกี่ยวกับธุรกิจพวกน้ำแข็งเนี่ยได้แต่เครื่องดื่มธรรมดาผมก็ไม่เชียร์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าคุณจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมถือว่าเด่นนะในพื้นชะตานะคะท่านต่อไปค่ะคุณปุญญวีนะคะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี12นะคะเวลา 7:20 นาทีค่ะถามเรื่องของงานเงินค่ะปีจรย่าง48
ป็นอย่างไรถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบและปีนี้ถ้าบ้านพักอยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้เนี่ยนะระวังปลวกขึ้นบ้านนะครับของคุณปีจรเนี่ยช่วงประมาณครึ่งปีของปีศักราช60เนี่ยจะมีโอกาสหมุนไม่ทันช็อตในช่วงนั้นนะแต่ต้นปีผมมองว่ายังมีโดยเฉพาะไตรมาสแรกน่าจะมีข่าวดีในเรื่องเงินทองๆส่วนการทำงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาพอจะมีแบ็คพอจะมีคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะลาภผลจากผู้ใหญ่ค่ะทะเบียนรถ2465ค่ะจันทร์โฉมตรูคู่กับพุธนงเยาเป็นคู่มิตรค่ะศุกร์กับพระฤหัสบดีเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีครับค่ะเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์นะคะ8496กับ5981ค่ะผมอยากให้ใช้เบอร์แรกเป็นหลักนะครับ96เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จส่วน81อาจจะมีปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดอยู่ไม่ติดที่แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของงานที่มันไม่ค่อยนิ่งด้วยค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ปี30นะคะเวลา 22:45 นะคะคนรักที่รอมา15ปีนะคะจะสมหวังไหมคะอาจารย์ว้าวแต่ตอนนี้เพิ่งอายุ29แสดงว่าคุณรอเข้ามาตั้งแต่อายุ14แล้วฮะก็ช่วงมต้นขึ้นมปลายนะคะจ้ะตอนนี้ย่าง30เอาอย่างนี้ถ้าย่าง31ถ้าย่าง31ยังไม่กลับมาอยากให้เปิดใจเพราะมันจะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจและก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะครับคือหลุดย่าง31ไปแล้วถ้ายังไม่กลับมาอาจจะเป็นคนใหม่ครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณเมนะคะเกิดวันพุธที่21ตุลาคมปี24ค่ะเวลา 5:50 นนะคะจะเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมคะการเงินปีนี้จะดีขึ้นไหมโชคลาภค่ะความจริงถ้าถามว่าถ้ามีปีนี้งานใหม่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีถามว่าดีไหมดีและถ้าถามว่าหาเองดีกว่าไหมอยากให้มีคนดึงฮะมีคนดึงมีคนชวนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่ให้คุณให้โทษกับเราได้ฉะนั้นขออย่างเดียวให้มีสิ่งใหม่รองรับจะเปลี่ยนไม่ว่ากันคอมแพร์เบเนฟิตกับลักษณะเงินแล้วก็ตัดสินใจเลยครับโชคลาภมีไหมคะผมไม่เชียร์นะท่านต่อไปค่ะคุณนฤมลนะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี18นะคะเวลาประมาณ 9-11 โมงปีนี้จะปลดหนี้ได้หรือเปล่าคะนะค้าขายจะดีไหมโชคลาภค่ะคืออลียังเป็นกาลีอยู่นะจะบอกว่าปลดก็คงไม่หมดหรอกแต่เอาเป็นว่าหลังพฤษภาไปแล้วจะเบาลงนะดาวการเงินก็สวยขึ้นนะครับแต่สำคัญคือช่วงนี้จนถึงพฤษภาจะทำยังไงนั่นน่ะสิการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะมากน้อยตามกำลังครับค้าขายดีไหมคะอาจารย์ก็ต้องถามว่าขายอะไรจริงๆแล้วใส่เข้ามาเลยถึงความตั้งใจดวงนี้เขาเรียกว่าดวงสู้ครูถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์พฤหัสอริผมเชียร์ถ้าอยากจะทำพวกของกินสิ่งสวยงามให้มันมีกลิ่นอายต่างประเทศเช่นอาหารต่างชาตินะครับหรือในส่วนของสินค้าแฟชั่นที่มีการนำเข้าหรือเป็นเทรนด์สินค้าของต่างประเทศอันนี้เด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแดงค่ะเกิดวันที่6สิงหาคมปี05นะคะเวลา 17:30 นวันจันทร์ถามเรื่องของเงินงานและความรักค่ะปัตตานิกาลีถ้าโสดอยู่คนเดียวแล้ว2ปีเลยนะทั้งย่าง55และย่าง56ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยก็ระวังมีปัญหาขัดแย้งหรือต้องอยู่ห่างไกลหรือสุดท้ายคือคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยปีนี้เน้นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง56ไปแล้วเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสสิธรเกิดวันพุธที่9กุมภาพันธ์ปี37ค่ะเวลา 9:30 งานเงินความรักเหมือนกันค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆนะครับประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีงานพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องการขอโอกาสการนำเสนอนะครับรวมไปถึงปีนี้ถ้าคุณมีความตั้งใจอยากจะขยับขยายในเรื่องของพวกยอดยานพาหนะก็พอจะมีสิทธิ์ลุ้นครับความรักเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่เรียนแหละว่าถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่แล้วอาจจะเบื่อกับเรื่องราวเดิมๆประคับประคองครับท่านต่อไปค่ะ
คุณวิภานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมปี25ค่ะเวลา21นาฬิกาตรงดวงตลอดปี60ค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับก็ตัดตุลาชนตุลานะเพราะว่าการพยากรณ์ดวงเนี่ยตามอายุย่างก็ต้องตัดกันที่วันเกิดตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ก็มีโอกาสจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักหรือแม้กระทั่งการจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนก็พอจะมีเกณฑ์แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะปีนี้ก็ระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยละกันแต่ในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่ถ้ามีคู่แล้วรักใหม่เข้ามาก็ต้องบอกว่าไม่ดีส่วนการทำงานปีจรนี้เป็นอย่างไรผมใช้คำว่ากลางๆรักษามาตรฐานได้ประมาณ 70% ประเมินผลก็ได้ประมาณสักเกรด B ครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณจิรวัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14เมษายนปี11:30 น.การเงินนะคะตอนนี้ตกงานอยู่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอะไรดีครับวันอาทิตย์ค่ะต้องอาชีพที่เด่นที่สุดพุทธเป็นสีอยู่เรือนงานเลยนะก็พวกจับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางในหน้าได้หมดหรือทำธุรกิจนะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดาวอาชีพที่ว่านี้ก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจการเรียนการสอนรวมถึงนะในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจี้นะคะเกิดวันพุธที่16ตุลาคมปี34เวลาประมาณบ่าย3โมงค่ะถามเรื่องของงานเงินความรักและทำบุญอะไรดีคะปีนี้เน้นนะครับถ้าเข้าวัดทำบุญเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงและปีนี้คุณระวังปัญหาพวกความดันแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินการงานตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ปีนี้แค่รักษามาตรฐานเดิมก็พอละเกณฑ์ในความเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในเรื่องการเริ่มสิ่งใหม่ๆวันนี้ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับแต่ความรักที่ต้องเตือนก็คือหลังวันเกิดไปแล้วถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วนะ2ปีเลยนะทั้งย่าง27และ28ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีครับค่ะตอนนี้สายโสดมาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชางค่ะจากคุณอะไรคะอนงค่ะค่ะคุณอนงค่ะสวัสดีด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอนงนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยค่ะวันที่3กุมภาพันธ์2508ค่ะ3กุมภาพันธ์08 08วันพุธค่ะอาจารย์วันพุธเวลาเกิดเท่าไหร่คะ 6:00 น. ถึง 7:00 น. ค่ะเกิดจังหวัดอะไรครับอุตรดิตถ์ค่ะอาจารย์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ที่อุตรดิตถ์มีรับชมรายการเราเยอะไหมครับก็ตอนนี้อยู่สมุทรปราการค่ะอาจารย์โอ้ถ้าสมุทรปราการเยอะอยู่แล้วค่ะดูมาตั้ง10ปีกว่าแล้วอาจารย์โอ้ค่ะนี่เป็นการได้คุยกันครั้งแรกหรือเปล่าครับเปล่าค่ะเคยคุยแล้วคุยมาแล้วค่ะหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์จ้ะค่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับก็ดวงเงินรวมปี60นะคะอาจารย์คือจริงๆแล้วก็คงจะต้องเตือนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ใกล้ครบแล้วนะค่ะนะครับเอาย่าง53ที่กำลังจะมาถึงนี่อีกไม่กี่วันก็หลักๆจะเตือนเรื่องการเงินตอนนี้มีปัญหาติดขัดหรือมีภาระหนี้สินแล้วหรือยังครับไม่มีค่ะหลังวันเกิดมีเกณฑ์เสียทรัพย์คือมันจะเป็นอย่างนี้นะจะมีเกณฑ์เกิดภาระหนี้แต่ในทางกลับกันมันมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของพวกอสังหาในเรื่องของยวดยานพาหนะนะอันนี้สุดแท้แต่นะค่ะเกณฑ์มาเกณฑ์มีคุณจะเลือกใช้สิทธินั้นก็ได้แต่การพอดีรับมรดกแม่มาอาจารย์ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าที่ดินมันหายไปที่ดินหายไปหมายความว่ายังไงฮะมันได้ไม่ครบมันไม่ได้ครบจำนวนที่เรามีเดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่าง52เนี่ยวงกลมตกมรณะนะมรณะแปลว่ามรดกก็ได้ก็ได้มาจริงนะครับแต่ถามว่า
ผมยังไม่เข้าใจสิ่งที่บอกเล่าหมายถึงว่าสมมติโฉนดบอกมี100ตารางวาแล้วถึงเวลาไปรังวัดแล้วมันไม่ถึงอย่างนี้แหละฮะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าถามผมนะก็คงต้องลองสอบถามกับทางพวกหน่วยงานกรมที่ดินไหมว่าหลักฐานที่ถูกต้องที่แท้จริงเป็นยังไงพอดีเขาบอกว่ามันให้รออีกสักปีสองปีค่ะก็ต้องว่าตามนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างนี้นะอันนี้เป็นบทเรียนผมเองก็เคยมีถือครองที่ดินอย่างเงี้ยเวลาที่ใกล้ๆเขาจะมีการจัดสรรน่ะหรือทำรังวัดเนี่ยเขาจะมีจดหมายมาแจ้งเรานะให้เราไปยืนยันสิทธิ์ว่าเรามีพื้นที่ครอบคลุมถึงบริเวณไหนบ้างอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นที่ผ่านมาทางคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ระวังตรงส่วนนี้หรือเปล่าค่ะพอดีที่เสียไปสิบปีแล้วค่ะคืออันนี้ก็ต้องพูดจริงๆว่ามันได้มาก็จริงแต่ว่าด้วยหลักฐานเอกสารน่ะเผื่อใจไว้หน่อยก็อาจจะต้องเป็นไปตามนั้นนะแต่ว่าโอเคแหละก็ดีซะอีกที่ปีที่ผ่านมาคุณได้มรดกไม่งั้นคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะนะครับแล้วก็พูดเหมือนเดิมเลยเรื่องมรดกปีที่ผ่านมาแล้วกันย่าง54ที่กำลังย่าง53ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องรถราเหมือนกันนะพูดเหมือนเดิมโดยเฉพาะครึ่งปีหลังไปแล้วค่ะจ้ะแล้วทำบุญเสริมนะคะหลังวันเกิดเนี่ยทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของร่วมสร้างระฆังก็ได้นะบูรณะหอระฆังก็ได้ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เข้าวัดเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงถวายเทียนพรรษาค่ะจ้ะจ้ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่สุขภาพค่ะสุขภาพค่ะปวดเมื่อยเรื้อรังนะและของคุณเนี่ยจะเป็นทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนะครับและที่สำคัญก็คือการทำงานของพวกระบบประสาทนะอาจจะเป็นคนเครียดง่ายย้ำคิดย้ำทำวิตกกังวลนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยสนิทและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจพวกอาการแพ้ต่างๆแพ้ง่ายอากาศเปลี่ยนหน่อยก็เป็นละแล้วก็ระวังอาจจะเป็นถึงขั้นพวกไซนัสนะครับค่ะโอ้โหแล้วคะใช่เป็นบ่อยใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยอาจารย์คือกินลูกหมกไทยอยู่ไปทำบุญมาทำบุญมาทำอะไรจ๊ะทำบอลลูนนะคะทำบอลลูนว้าวดาวอาทิตย์อยู่เรือนอลิอย่างนี้นะถ้าคุณให้ข้อมูลผมเพิ่มเนี่ยอลิเป็นกาลีถ้าไม่ได้เกิดภาระหนี้สินปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับดาวนั้นๆฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วย่าง53เนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะค่ะก็หาหมอประจำให้อาจารย์พอทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยอย่ายกของหนักอันนี้หมอคงเตือนนะอย่ายกของหนักอย่าออกแรงเยอะนะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคประจำตัวแต่ว่าถ้าพ้นย่าง53ไปแล้วเนี่ยจะเบาลงค่ะก็ควรแล้วนะจังตอนนี้ยังอยู่คู่ครองไหมฮะอยู่ค่ะที่จะเตือนเกณฑ์ความรักเนี่ยก็คือในช่วงอายุย่าง54ค่ะนะพื้นอาจจะไม่ว่าแข็งแรงเท่าไหร่อยู่กันยังมีระยะห่างอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวกันมากอ๋อพอดีอาจารย์อยู่กันเนี่ยแหละปัตตานิพยายะดวงเป็นแบบนั้นอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆถือเป็นการแก้ดวงค่ะพวกลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์นะครับค่ะหัวเราะเลยนะสรุปนะสุขภาพเนี่ยนอกจากโรคหัวใจก็พวกปัญหาการแพ้ต่างๆนะครับแล้วก็พวกกล้ามเนื้อไขข้อพวกนี้ต้องระวังอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวทั้งหมดค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีเพลด้วยค่ะน้องตีด้วยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณที่รับชมรายการความเจริญแบบไม่รู้ภัยให้เจ็บคออาจารย์สาธุค่ะขอบคุณนะคะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะขอลงทะเบียนหน่อยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องทีมงานเลยนะคะขอบคุณขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่นใจนะคะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณมังกรนะคะเกิดวันที่30มกราคมปี05เวลา11โมงตรงมีเกณฑ์จะมีรถมีบ้านไม้ปีนี้ค่ะวันอังคารนะฮะ30มกราคม05ค
ค่ะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง5-15พันธุเป็น4ก็ต้องบอกมีเกณฑ์ครับในเรื่องของยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยค่ะนะครับแล้วแต่เรานะว่าเราจะเลือกอะไรก่อนก็คือในช่วงอายุย่างปัจจุบันแม้กระทั่งเข้าช่วงย่าง56ค่ะแม้กระทั่งเข้าช่วงย่าง56ก็ยังพอมีโอกาสแต่ถ้าเป็นในส่วนของบ้านเนี่ยหรือถ้าเป็นในส่วนของยวดยานพาหนะเนี่ยอยากให้ดูมือ2ค่ะนะเลขที่บ้านเลข3กล้าหาญขยันถ่ายอังคารดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณนันท์ค่ะเกิดวันเสาร์ที่2มีนาคมปี39นะคะเวลา 9:57 นาทีเกิดที่นิวยอร์กนะคะการเรียนนิวยอร์กต้องยาวๆด้วยใช่ไหมคะไม่เอาไม่เล่นเสาร์ที่2มีนา3939 9:57 นะคะการเรียนวงเล็บว่าวิศวโยธาถามว่าจะได้ต่อโทไหมการงานการเงินคู่ครองครอบครัวค่ะด้วยข้อเท็จจริงคนเราควรจะทำงานสักระยะหนึ่งก่อนเราจะได้มีความรู้เราจะได้เข้าใจตัวเองว่าเราชอบงานแบบไหนอยากจะอีกสัก2ปีได้ไหมย่าง23มันมีเกณฑ์ย่าง23มีเกณฑ์แล้วก็ถ้าถามว่าฟิลที่คุณทำเนี่ยชโลกกับพื้นชะตาหรือไม่พยายามผันตัวเองไปเป็นลักษณะพวกที่ปรึกษาให้ได้นะที่ปรึกษางานด้านเอนจิเนียริงก็ได้พวกงานก่อสร้างพวกนี้หรือแม้กระทั่งการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาอันนี้เด่นกว่าการที่คุณจะลงในไลน์โดยตรงครับคู่ครองและครอบครัวค่ะตอนนี้ย่าง21ขวบนะครับย่าง21ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะปรับความเข้าใจกันได้เพราะช่วงปีที่แล้วไม่ค่อยแข็งแรงนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ไม่ได้เด่นนะครับสภาพคล่องดวงเนี้ยต้องบอกว่าหาเงินได้นะหาเงินได้ตลอดเพียงแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมก็ทำอย่างที่บอกนะพวกพันธบัตรพวกนี้ผ่อนพวกที่ทางอสังหาไว้ช่วยได้ครับอาจารย์ต้องพยากรณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะพูดไม่ได้หนามาท่านต่อไปค่ะในช่องนิวยอร์กนิวยอร์ก thank you นี่นะคะคุณอันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมปี15เวลา 7:30 เช้านะคะความรักครอบครัวและโชคลาภค่ะพื้นชะตาเนี่ยศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูและเป็นกาลีในพื้นดวงด้วยฉะนั้นเกณฑ์ความรักก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่สมหวังอย่าคาดหวังนะครับและปีนี้ถ้ามีคู่เนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะพูดจาถนอมน้ำใจกันเยอะๆปีนี้เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วซะอีกว้าวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493-4แล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความร่วมลุ้นนะคะจะได้หนังสือ3ท่านสำหรับวันนี้นะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ